วัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกินข้าวกับบูมอีกแล้วครับมาเราพามากินอาหารเช้ากันบ้างนะวันนี้อาหารเช้าหลังๆเราก็กินมาหลายร้านมาแต่ผมไม่ค่อยได้ไปนะอาหารเช้าอ่ะเราอยู่กันที่ร้านฟรานนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเช้าของน่าจะของต้องเรียกว่าของเครือไอเบอรี่กรุ๊ปแหละใช่ครับเนอะแล้วก็เขาตั้งอยู่ในย่านเย็นอากาศที่นี่คือเป็นร้านอาหารเช้าที่สร้างประวัติการทำให้ต้องเกิดการจองข้ามหลายกันหลายเดือนกันเกิดขึ้นใช่นะแล้วคือ8โมงก็คือคนมันรอแล้วใช่วันนี้เราได้รอบตอนประมาณ11โมงก็ถือว่ากินเป็นบรันช์พอดีนะแอบเล่าเบื้องหลังนิดนึงจริงผมคุยกับคุณปามามีคุยกับเขามาบ้างนะนี่คือตอนคุณปาไปกินที่ร้านใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเขาอยากได้ที่ตรงนี้มานานมากแล้วบ้านเขาอยู่ในซอยนี้เขาขับรถผ่านตรงนี้ทุกวันแล้วเขาก็ภาวนาทุกวันก็คือยกมือไหว้สวดมนต์ขอให้ได้ที่ผืนนี้สักทีมาทำร้านเพราะเขาเห็นภาพนี้ตั้งแต่วันนี้เขาเห็นตรงนี้ทุกวันเขาก็เลยแบบวันหนึ่งก็อยู่ดีเขาก็แบบมีคนติดปักป้ายว่าแบบเซ้งเขาก็เลยมาทำต่อเลยจัดการเลยเรียกว่าอยู่ในแพชชั่นอยู่แล้วใช่เขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ก่อนที่มันจะสร้างเสร็จอะไรเงี้ยมีคนตื่นเต้นมากวันนี้ตื่นเต้นอยากกินไอ้ที่เป็นไข่กับเบคอนอ่ะมีใช่ไหมเบเวนเต้เบคอนอันนี้คือแบบถ้าไม่ผ่านแม้แต่ว่าผิดแล้วนะถ้าไม่หลังนี่ผิดแล้วอยากกินถ้าใครอยากรู้ว่าร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างก็สแกน QR โค้ดดูแล้วกันนะฮะผมให้ไว้ด้วยเพราะผมก็จะสแกนดูเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าดูทรงแล้วมันเหมือนเป็นบ้านเก่านะใช่ที่มันน่าจะต้องอยู่ในที่เดิมอยู่แล้วแล้วเขารีโนเวทแล้วเปลี่ยนเป็นตึกอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนกับเขาเห็นมุมมองคือมันเป็นบ้านหลังนี้ไปหลังเดียวแล้วเขาต่อเติมส่วนนี้ออกมาเป็นเหมือนก๊าซเฮาส์อ่ะอันนึงอะไรเงี้ยตรงนั้นก็จะเป็นบ้านก็จะเป็นร้านอาหารเวียดนามอันกามันกาอยู่ข้างๆกันในนี้ใช่ซึ่งสามารถคือมาที่นี่ก็กินได้ทั้ง2ร้านใช่ไม่เคยหลอดเราบอกว่าเราไม่อยากกินแครอทไม่อยากกินแครอทแครอทก็มาแล้วเป็นคนเลือกเมนูเองด้วยไงออเรนจ์แครอทสลัดดูดีฟังดูดีมีออเรนจ์แต่ว่าแครอทยังเยอะเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์อันหนึ่งของเขาใช่แล้วก็ปกติแบบคนไทยจะไม่ค่อยอินกับสลัดส้มเท่าไหร่ก็เนี่ยจะลองชิมดูมาและอีกเมนูนึงที่มาเสิร์ฟข้างๆเราก็คือคลาสสิกเบรคฟาสต์ครับทุกคนมีไข่ที่แบบว่าหน้าตาดูดีมากเลยนะแล้วก็มีคริสปี้เบคอนมีเห็ดซอสเต้มัชรูมแล้วก็มีมันฝรั่งมีแฮมมีไส้กรอกมีมะเขือเทศย่างแล้วก็เบคบีนนะที่บอมชอบกินเบคบีนเนี่ยเอาไปสักถาดนึงเราชิมสลัดก่อนพี่บอมตักสลัดเลยทำไมมาทีหลังได้กินก่อนอ่ะทำงานมาไงอ๋อทำงานหนักก็ควรจะต้องได้กินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นไงแครอทสลัดเหมาะกับปีนี้หนึ่งปีกระต่ายลองชิมดูแต่มันสดชื่นมันเป็นอิตาเลียนเดซซิ่งหรือว่าเป็นเดซซิ่งทั้งอย่างเป็นเลมอนเดซซิ่งอ่ะตัวแครอทมันไม่ได้มีรสชาติมาก มันเป็นเท็กเจอร์กรอบๆกรุบๆแล้วก็ใส่น้ำสลัดเลมอนลงไปแต่มันเข้ากับวอลนัทได้นะมันเข้ากับวอลนัทแล้วก็มีความแบบซิตรัสของตัวไอ้ซิงเกิลไลน์เนี่ยแล้วก็ส้มมันไม่รู้มันไม่เหมือนเลยแหละกินไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยแต่มันก็สนุกดีอ่ะมันเหมือนกับผมว่ามันน่าจะต้องกินกับพวกเนี้ยที่แบบกินไข่กินอะไรไปแล้วมันจะแบบรู้สึกว่ามันมีไข่ครีมๆก็กินอันนี้หน่อยมันจะช่วยให้มันสดชื่นขึ้นอ่ะกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบสว่างสว่างหอมหอมอ่ะอร่อยดีในจานอาหารเช้าอยากกินอะไรมากสุดเบคอนไม่ให้ ไม่คือรู้สึกแบบอยากให้มื้อเช้าเป็นอย่างนี้ทุกวันโอ้โหมันดูแบบแฮปปี้มันจะดีเกินไปมันดูดีไปหมดเลยไม่เหมือนมีผสมหลายอย่างเครื่องเทศอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเผ็ดๆนิดนึงพริกไทยอะไรเงี้ยมีความไส้อั่วเนาะไม่ใช่แป้งอ่ะไม่ได้อร่อยไอ้คลาสสิกเบคฟาสต์นี่มันดีนะเหมือนแบบเราไม่ต้องเลือกว่าเราจะกินอะไรบ้างเขาให้มาหมดเลยมันเป็นของที่ทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วเออเห็ดผัดมันฝรั่งเบคอนไส้กรอกไข่เออมันแบบตรงตัวตามสไตล์เบคบินเขาอร่อยเบคบินเขาอร่อยอ่ะผมกินแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มดีอร่อยดีมันเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศรสชาติมันจัดอ่ะเข้มข้นอ่ะแล้วคืออีกอันนึงที่เพิ่งมาเสิร์ฟนี้ก็คือเวลเวทเอ็กวิทเบคอนที่มันจะเป็นโอเพนแซนด์วิชนะฮะโอเพนแซนด์วิชก็คือแซนด์วิชที่มันมีอยู่ฝั่งเดียวอ่ะไม่ได้มีขนมปังประกบอีกด้านเบคอนแบบนี้เขาเรียกอะไรสตริกกี้เบคอนคือมันจะหนาหนาเป็นอเมริกันสไตล์เออใช่ไหมอเมริกันสไตล์อเมริกันสไตล์ก็แล้วแต่ว่าหันหนาหันบางอ่า
อันนี้เป็นเมนูที่ทุกคนมาต้องสั่งใช่ไหมก็ถ่ายลงสื่อฮอตฮิตสุดๆใช่ฮอตฮิตมากทั้งที่มันมีส่วนประกอบไม่เยอะนะขนมปังไข่เบคอนอร่อยมากเพราะขนมปังอ่ะเขาใช้ซาวโดทำรสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็คู่กับแบบไข่ที่มันแบบกำลังนัวๆกำลังสุกพอดีอะไรเงี้ยไม่หนุกเกินแล้วแบบนิ่มๆอร่อยมากเลยรสชาติมันทอดแบบหวานๆเค็มๆหนาๆหอมก่อนมันเป็นเบคอนที่เขาราดน้ำเชื่อมหรืออะไรทุกอย่างเลยหรือว่าไปอบน้ำผึ้งหรืออะไรเมเปิ้ลมันอเมริกันสไตล์มากๆไปกินเบคอนคู่กับน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบแต่มันดีนะมันดีนะอร่อยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะต้องมาหลายคนหน่อยนะจานใหญ่อยู่เหมือนกันนะใช่ไม่งั้นกินได้อย่างเดียวแล้วจอดใช่กลับบ้านเลยแต่มาหลายๆคนสั่งมาแล้วแชร์กันกำลังโอเคเลยแล้วเหมือนที่ไอซ์บอกเลยนะกินนี่นั่นนู่นแล้วกลับไปกินสลัดไอ้ดีเลยไอ้เนี่ยดีเลยสลัดแครอทเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่เรากำลังนั่งทานอยู่นี้ก็มีอีก2อย่างมาเสิร์ฟคืออะโวคาโดเบรกฟาสต์เซตอาหารเช้าเหมือนกันแต่อันนี้จะดูแบบสุขภาพดีหน่อยคือตรงกลางจะเป็นโอเพ่นแซนด์วิชแล้วก็มีสแมชอะโวคาโดแล้วก็โปะด้วยโพชเอกมาแล้วก็มีสปินเนสเป็นสลัดกองนึงวางอยู่ข้างแต่ว่าแอบซ่อนเบคอนไว้ข้างล่างแอบซ่อนเบคอนไว้ข้างล่างฮะเดี๋ยวมันดูอ้วนไงเอาสีเขียวโปะไว้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นสโมกแซลมอนกินคู่กับเห็ดนะโอเคเรากินอันนี้มันมีความคล้ายๆเอกเบเนดิกต์นะแต่ว่าแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบอะโวคาโดรัวๆอะโวคาโดมันจะมีความมันๆไงใช่และอีกฝั่งนึงที่มาเสิร์ฟคู่กันก็จะเป็นล็อกเก็ตสลัดกับไส้กรอกอิตาลีล็อกเก็ตสลัดก็คือล็อกเก็ตสลัดตรงตัวเลยแบบที่เราเข้าใจทำไมนะปกติแบบนี้เราจะกินเฉพาะในโรงแรมอย่างเดียวมันรู้สึกเหมือนกับเรากำลังตื่นจากรีสอร์ทมาแล้วก็ได้กินอาหารเช้าก่อนที่จะออกไปทำอะไรสักอย่างใช่แต่ว่ามันต้องฝ่ารถติด1ชั่วโมงครึ่งมาเลยแล้วเราก็ต้องจองล่วงหน้าประมาณ3 เดือนด้วยเราถึงจะได้กินนะพยายามหน่อยอะโวคาโดไข่แซลมอนเบคอนมันอะโวคาโดมากเลยว่ะผมชอบโคตรอะโวคาโดใช่มันอะโวคาโดมากเลยบุ้มยังไม่ได้ตัดอะโวคาโดสไลซ์ปะลงไปแค่นี้บุ้มเพียงพอแล้วหรือเช้าวันอังคารของบุ้มไม่ต้องเขียวขนาดนี้ก็ได้ บุ้มว่าบุ้มขอไปทางส้มๆแดงๆบุ้มโอเคว่ะดีวะดีละโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะมันชื่อว่าอะไรอ่ะอันนี้อยู่ตรงหน้าผมนี้คือแฮมชีสเฟรนช์โทสต์ซึ่งมันคือแซนด์วิชแฮมชีสนี่แหละเป็นขนมปังที่ไปชุบไข่และส่วนผสมต่างๆแล้วไปย่างมาแล้วเรียบร้อยแล้วมาทำเป็นแซนด์วิชซึ่งดูน่ากินมากๆโอ้นี่ๆๆพี่บอมยกให้กล้องดูดิอ่ะเชิญเฟรนช์โทสต์เนยมันเหมือนฮันนี่โทสต์เวอร์ชั่นของข้าวอ่ะเออจริงเหมือนเรากินน้ำต้มยูอ่ะใช่ไหมขนมปังก้อนๆแล้วใส่เนยเข้าไปแต่แม่งเป็นชีสกับแฮมแทนอ่ะใช่อร่อยด้วยนะแปลกดีแล้วมันติดหวานๆจากไอซิ่งที่เขาโรยมาข้างบนของเกสอะไรมาทุกอย่างเลยผมว่ามันตัดทำให้รสชาติมันอร่อยนะเป็นโทสต์มันต้องหวานอยู่แล้วตัวขนมปังอ่ะแล้วพอผสมกับแฮมกับชีสแต่อ้วนมากเลยนะอันเนี้ยใช่ที่พี่ผมกินเข้าไปคำแรกโบแบบรู้สึกว่าแบบอยากลุกขึ้นแล้วพุ่งไปพิ้นหนึ่งเลยเกินไปความอ้วนมันพุ่งขึ้นมาเลยแต่มันอร่อยมันฉ่ำมันอร่อยมันเฮ้ยมันดีมันดีดีกรอบกรอบกรอบเลยว่ะนี่คืออะไรดูเห็นแล้วอ้วนแล้วก็เลยตักผักให้กินงี้นิดหนึ่งหรือจะเขียวแบบอะโวคาโดอย่าเลยปังเรียกครึ่งทางเนี่ยจบไหมครับครึ่งครับยังเหรอเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วล็อกเก็ตสลัดอร่อยอร่อยไม่หรอกเรากินอันนั้นมาอันนี้รสชาติมันต่างไปเลยรู้สึกว่าแบบมันสดชื่นอ่ะเปรี้ยวๆมันเป็นเหมือนบอสมิกอ่ะแล้วเขาก็ใส่บอสมิกไม่เข้มเกินน้ำมันมะกอกเยอะหน่อยโอ้ยแต่แนะนำเลยนะว่าควรสั่งสลัดมาคู่กันไม่งั้นอ่ะอยู่กินอย่างเดียวนะเหนื่อยใช่อันนี้น่ากินจังเลยล็อบสเตอร์โรลอันนี้เป็นล็อบสเตอร์โทสครับมันจะเป็นขนมปังข้างล่าง2 อันแล้วก็โปะด้วยล็อบสเตอร์ข้างบนพร้อมกับเครื่องปรุงรสต่างๆให้มะนาวมาอันนึงบีบมะนาวลงไปด้วยหน้าตาดูดีมากๆถ่ายรูปจะบอกเหมือนกันนะถ่ายรูปสวยทุกจานเลยนะถ่ายรูปสวยอื
แต่จริงๆนะถ้าเกิดมีขนมปังเกือบทุกจานเลยไม่แต่บางจริงๆเขาอาจจะทำออกมาให้แบบเหมือนกับคนนึงมากิน1อย่างอะไรเงี้ยแบบมากินเป็นอาหารเช้าคือเหมือนเราไปกินโรงแรมแหละเราก็จะตักแบบขนมปังครั้งนึงตักไข่ครั้งนึงตักอะไรเงี้ยไปจานนึงเขาใส่ผักชีลาวเยอะมากเลยอ่ะพี่บุ๋มจะไม่ชอบแต่ผมชอบปักอร่อยเนยกระเทียมอร่อยเลยพุ่งดีเลยรสชาติตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนๆแต่ว่าจริงๆมันแบบว่าผมว่าผักชีลาวมันช่วยให้กลิ่นกลมกล่อมขึ้นนะคำแรกๆเรารู้สึกว่ากลิ่นแรงนะแต่พอเคี้ยวไปสักพักนึงอ่ะกลิ่นมันค่อยๆลดลงนะอร่อยกุ้งย่างมันแบบกุ้งหวานมากไม่คิดว่ากุ้งจะหวานขนาดนี้เอาจริงๆตอนแรกที่มาคิดว่ากุ้งน่าจะอาจจะสุกไปนิดนึงแต่อันนี้คือสุกพอดีหวานเจี๊ยบเลยกุ้งหวานเจี๊ยบแล้วพอบีบมะนาวลงไปนิดนึงนะโอ้โหแล้วผักข้างล่างอ่ะช่วยทำให้แบบรสชาติทั้งอันมันสมดุลกับขนมปังเลยเครื่องเทศมีอะไรมาช่วยทำให้มันฟูลเฟลเวอร์แล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนล็อบสเตอร์โรที่อื่นเปล่าไม่เหมือนนะไม่เหมือนมันจะแบบว่ามีความมีเอกลักษณ์ของเขามาแล้วโอ้สเต็กแอนด์เอ็กสเต็กแอนด์เอ็กนี่จะเป็นจานสเต็กแล้วก็จะราดซอสมาคล้ายๆซอสเดมิกราสน่าจะเป็นเรดไวน์อะไรประมาณนี้แล้วก็เสิร์ฟคู่กับไข่ดาวพร้อมกับเฟรนช์ฟรายที่ทำจากสวิตโปเตโต้ซอสมันคือเรดไวน์ใช่ไหมเรดไวน์ก็เหมือนปรุงเพิ่มมาด้วยรสชาติมันเยอะอะอร่อยนะเนื้อน่าจะเป็นเทนเดอร์ลอยไหมไม่มันแต่นุ่มนี่คือกินขอบสุดเลยนะก็ยังนุ่มอยู่มันอร่อยอ่ะถ้ากินไข่แดงไม่สุกมันจะแบบหวานๆกำลังดีถ้าสุกแล้วมันจะด้านๆอ่ะแล้วขึ้นนั่นอ่ะเอาช้อนตักเฉพาะตรงไข่แดงขึ้นมาแล้วก็ใส่ปากเลยเหมือนป้าไงเหมือนป้าใช่กำลังจะพูดเลยว่ามีอีกคนเดียวที่ทำแบบนี้ที่รู้จักในชีวิตก็คือป้าผมด้วยไอ้ด้วยเหรอเป็นคนชอบกินไข่แดงอย่างเดียวเหรอใช่แล้วก็ตอนที่มันไม่สุกด้วยใช่ไหมใช่ก็คือตัดผมจะกินไข่ขาวก่อนใช่รอไข่แดงใส่ช้อนมาเลยรอแล้วก็คำเดียวเล็งมาแล้วปั๊บเขาให้บุ๋มเป็นคนชอบกินไข่แดงแบบต้องเอาไข่แดงละเลงให้มันครบให้มันอร่อยทั่วกันอร่อยทั่วกันแล้วก็ต้องใส่แม็กกี้ด้วยจากของคาวครับก็เข้าสู่ของหวานแล้วฮะของหวานของเราวันนี้อย่างแรกนี่ก็คือบานาน่าแพนเค้กอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆคอนเซ็ปต์ร้านเขาอ่ะเป็น brunch and green จริงๆเขาตั้งใจให้เรามากินผักนะแต่ที่สั่งไปมีผักประมาณ3จานมีผักก็ไม่กินอะโวคาโดล็อบเก็ตแครอทก็ไม่ค่อยชอบที่เหลือเราแม่งตัดแป้งน้ำตาลเครื่องเทศแล้วก็สารพัดของคุกกี้ทั้งหมดมันเป็นคาวาพับเกิลดุ้ยตัวแพนเค้กมันจะเป็นแพนเค้กอันไม่ใหญ่มากมันก้อนข้างบนที่เห็นนั่นไม่ใช่ไอติม แต่เป็นเนยทั้งก้อนโอ้ my god แล้วก็มาพร้อมกับเหมือนเป็นกล้วยที่ไปบูเล่กับน้ำตาลมันเป็นกล้วยสุกมากเลยกล้วยมันเรียกว่างอมเลยดีกว่ามันเยิ้มเป็นคนละแผ่นเอาไปคนละแผ่นมันอร่อยอยู่แล้วเนี่ยใช่อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องคิดเป็นคอมบิเนชันที่เกิดมาคู่กันกล้วยอย่างดีอร่อยมันมีกรุบกรุบน้ำตาลใส่มันเหมือนมันมีน้ำตาลไหม้อยู่ด้วยชอบกุ้งเล่มาผมใจไหมของดีๆทั้งนั้นอร่อยเนาะอร่อยมากตอนแรกแบบมันจะไม่อยากกินเหมือนจะไม่อยากกินพอกินคำแรกปุ๊บทำไมของที่อร่อยมันถึงต้องสุขภาพไม่ดีด้วยเนอะทุกอย่างหมูอุนิทำไมของที่มันไม่อร่อยอ่ะต้องสุขภาพดีใครเป็นคนคิดเรื่องนี้วะแล้วอย่างนึงที่เราสั่งมากินคู่กันก็คืออาซาอิบูสีสันหน้าตาดูดีมากก็มีทั้งราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มีมะพร้าวโกจิเบอร์รี่เป็นสิ่งที่แน่ว่าวันนี้นันจะกินแค่นี้แล้วนันกินอะไรลงไปบ้างย้อนไปย้อนขึ้นมาแปดแบ็กกลับไปอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยหูดีมากเลยไอไม่ชอบอาซาอิบูไหมเหรอหน้าตาไอ้ดูไม่เก็ตเลยอ่ะกินโยเกิร์ตดีกว่างั้นนะอันนี้มันมีความเป็นผลไม้มากเลยอ่ะคือปกติอาไซที่เรากินอ่ะมันก็ผลไม้แหละแต่ว่ามันจะมีความเป็นขนมอ่ะแต่นี่มันแบบผลไม้แบบรู้สึกได้ถึงองุ่นอะไรสักอย่างโอเคจบเรียบร้อยสำหรับแฟรนเขาบอกว่าเขาอ่านว่าแฟรนนะทุกคนไม่ได้อ่านว่าฟรานแฟรนมันจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าอะไรแฟรนบวกเบรกฟาสต์ก็คือมากินเบรกฟาสต์กับแฟรนก็คือฟรานเอ้ยก็คือเอาเป็นว่ามันคือเฟรนอะไรจะมาที่มาคือยังไงไม่รู้คำถามเดิมชอบจานไหนมากสุดไอ้ตอบก่อนเลยตอบสุดท้ายมานานแล้วตอบก่อนเลยผมชอบกินจานกล้วยสุดท้ายเบิ้ลด้วยผมว่ามันเป็นจานคอมมอนมากๆดูไม่ต้องใส่ของแพง
ไม่ต้องมีอะไรพิเศษด้วยแต่รสชาติดีแบบสุดยอดดีแบบดีเลยกินไปกี่แผ่นผมกินไป3แผ่นกินไป4แผ่น7แผ่น2คนสบายอ่ะจบละนะคุณชอบจานแรกคลาสสิกเบรกฟาสต์ไอ้ที่แบบมีทุกอย่างรวมกันรู้ว่ามันแบบคือของในนั้นอ่ะมันดีทุกอย่างจริงๆนะแบบไข่ไส้กรอกเบคอนแล้วคือไซดิชแบบเห็ดจิ๋วๆอ่ะคือเขาก็แบบเหมือนไม่ได้ว่าแบบใส่เพื่อให้มันเป็นไซดีนะแต่คือมันแบบอร่อยทุกอย่างอ่ะดีทุกอย่างใช่ดีทุกอย่างคือราคาอาจจะสูงนะแต่ว่าแบบรู้ว่ามันคุ้มมากเลยเราแบบใช่เราได้กินทุกอย่างที่แบบเป็นของอันนี้อร่อยฟีชมออกหน้าออกตาไปเยอะจริงก็ชอบกล้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกจานนึงที่วันนี้ก็ดีไม่แพ้กันก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันเป็นตัวจานกุ้งดับเบิ้ลล็อบสเตอร์โทสต์คือกุ้งดีมากดีจนตกใจดีจนแบบต้องเลือกวันนี้กุ้งหวานเจี๊ยบแล้วก็สุกพอดีเทคเจอร์ครบมีพิกเกิลมีขนมปังกรอบๆต้องลองมีคนกินมากกับผมได้ไงคือปกติอ่ะถ้าจะเลือกเลยนะจะเลือกอะโวคาโดมันชอบไงแต่ว่าถ้ามาร้านเนี้ยจะเลือกวาเวทเอ็กแอนด์เบคอนมันเหมือนแบบจานเนี้ยมันหาที่อื่นยากมากไออะโวคาโดมันก็คือแบบมันยังหาได้อะไรเงี้ยแต่จานที่เนี้ยต้องกินอันนี้มันแบบซิกเนเจอร์ที่เนี้ยชอบมากอ่ะคือเบคอนแบบหวานๆเค็มๆไข่ก็แบบนุ่มๆแบบสุกกำลังดีแล้วแบบแป้งข้างล่างของปังข้างล่างก็คือแบบเป็นเซาโดที่แบบรสชาติกลมหมดเลยถ้าเกิดกินพร้อมกันอ่ะอร่อยความขนานคลาสสิกเบคฟาสต์รอแต่ว่าพี่ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบกินอะไรแบบนี้แบบเนี้ยกับทุกร้านอาหารเช้าอยู่แล้วจริงๆคลาสสิกเบรกฟาสต์ก็เป็นเบอร์2ของบูมเหมือนกันซึ่งมันทำได้ดีทุกองค์ประกอบตามที่มิวบอกเลยใช่ก็คือแบบไข่ก็ดีไส้กรอกก็ดีไอ้มัชรูมก็ดีจะทำอันนี้ให้มันอร่อยมันต้องดีทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็อิ่มไปมันเกินคนกินอ่ะโอเคคำถามสุดท้ายที่เนี่ยจะต้องตอบคือให้ต่อคิว3เดือนมากินเอาไหมมันไม่ต้องมายืนรอหน้าร้านตากแดดก็รอไปเถอะเออมันไม่ได้ลำบากอยู่บ้านแล้วก็รอไป3เดือนเนี่ยคนก็มาลองผมว่าจริงๆมันเมืองไทยมันไม่ค่อยมีร้านอย่างนี้เยอะแบบเยอะมากๆที่มาตรฐานแบบทำได้ขนาดเนี้ยปกติร้านอาหารเช้ามันก็เป็นร้านแบบทั่วไปที่ไม่ได้แบบตั้งใจทำแบบเนี้ยมีเมนูหลายๆเมนูที่แบบอย่างสเต็กเนื้อก็มีมีกุ้งล็อบสเตอร์ก็มีแล้วเขาก็ทำได้ออกมาได้ดีอ่ะไม่ได้แบบมีแค่มีคุณผมอ่ะไม่ได้แค่มีให้เพื่อมีแต่ว่าตั้งใจทำให้มันอร่อยอร่อยด้วยทุกจานเขาตั้งใจแบบคอมบิเนชันตั้งใจเตรียมเพื่อมันอร่อยให้มันแปลกใหม่ด้วยหรือว่าคนที่เกลียดรอก็รอแบบให้หายไฮป์ลงนิดนึงแล้วก็จองมาก็ได้เดือนหนึ่งสองเดือนล่วงหน้าอะไรอย่างนั้นเชื่อว่าจะมีหลายคนมากินแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้มันก็ดูอาหารเช้าธรรมดาเนอะทำไมแต่เรารู้สึกว่ามันให้ประสบการณ์ที่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าแบบเหมือนตื่นเช้ามาจากรีสอร์ทแล้วก็ได้มากินอาหารแบบนี้ก่อนให้เริ่มวันมันก็รู้สึกดีอีกแบบนึงอ่ะจริงแต่ว่าจะต้องอดทนรอหน่อยส่วนค่าเจ็บตัววันนี้ก็เช็คบินออกมาแล้วอยู่ที่ 5,700 บาทก็คนนึงไม่ถึง 1,000 ใช่คนนึงไม่ถึง 1,000 หาร6ออกมาซึ่งจริงๆอันนี้ก็สั่งเกินปริมาณที่ควรจะต้องกินไปเยอะเหมือนกันด้วยตัวราคามันก็ถือว่าไม่ได้ถูกไม่ถูกมันก็ไม่ได้แพงจนแบบไร้เหตุผลนะสำหรับผมว่าการคุกกี้ของเขาอ่ะเขาทำได้ดีของดีด้วยไข่ทุกอันที่ออกมาเขาทำได้ดีหมดเลยอ่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันเกินไปหรือกรอบไปอ่ะมันก็ถือว่ามาตรฐานอ่ะสูงผมว่าโอเคถ้าเกิดใครอยากกินเข้าไปใน IG ของร้านนะแล้วก็เขาจะเปิดให้จองเป็นรอบๆอาจจะแบบรอบเดือนนี้รอบเดือนนี้ถ้าเกิดเต็มกับไปเดือนถัดไปนั่นแหละตามนั้นเจอกันใหม่ได้กินข้าวกับบูมบ๊ายบายบ๊ายบาย